ทีมชาติไทยชุด U23 ปีครับวันนี้ก็มี1ประตูสุดสวยนะครับแล้วก็1แอสซิสต์ให้กับทางบิลนี่ยิงเข้าไปนะครับนะครับหนีห่างเป็น 3-1 แล้วครับสิงห์ตัวนี้2ทีนี่เนียนกริปเลยครับแต่จังหวะยิงเนี่ยมันไปติดบล็อกครับแล้วก็มีการเปลี่ยนตัวครับสนุกรานี่ลงมาเล่นแทนทางฟิลิเป้ด้วยนะครับเปลี่ยนตัวสำรองคนที่3ครับแล้วก็ลุยขึ้นมาจังหวะนี้ครับบอลอยู่ที่ครับบิลให้ทางขวาไม้แล้วมาตามทางครับโชติพัฒน์มองข้างในเปิดมาบิลจิ้มแล้วซ้ำอีกทีโอ้โหไม่ได้ครับอัครวินสวัสดีครับตัวสำรองอีกหนึ่งคนที่เพิ่งลงมาเติมหรือเปล่าครับเจษฎากรหักมาตรงนี้ก็ไม่ดีครับติดโชจีฮุนเล่นกับอัครวินดีดไปทางซ้ายครับแกะออกไปสวยครับสุริยาสิงห์มุ้ยยังทันครับให้มาที่อัครวินพลิกได้ครับตัวสำรองของสิงห์เชียงรายนี่ก็ก่อนก็มองว่าเป็นบอลทูแฮนด์ก็ไม่ได้ให้เป็นลูกจุดโทษนะครับแล้วก็ดูผู้ตัดสินก็มั่นใจด้วยนะครับพอเห็นเหตุการณ์แบบชัดเจนเลยครับนะครับบิลโรซิมาเล่นกับอัครวินบิลนาทีท้ายๆของเกมครับบิลนี่ก็ถือว่าในฤดูกาลนี้ครับยิงทางตราดนี่ทั้งไปทั้งกลับเลยนะครับเกมแรกนี่ก็สามารถยิงได้ที่บ้านของตัวเองครับมองไว้ได้แล้วก้มต่ำไปมงเลยครับแม่โชจิฮุนให้ขึ้นหน้ามาเก็บได้ครับแล้วครับพื้นที่มีครับอัครวินล็อกไว้ก่อนแล้วเล่นกับบิลบีจีปทุมนะครับก็จะเล่นในวันอังคารที่9กุมภาพันธ์นะครับเตะเวลา 18:30 นส่วนทางฝั่งของสิงห์เชียงรายครับเกมนัดต่อไปก็ไม่ง่ายนะครับเล่นในบ้านนี่เจอทรูแบงคอกนะครับในวันพุธที่10กุมภาพันธ์เล่นในเวลาเดียวเลยครับ 18:30 นะครับก็รอติดตามกันได้นะครับในช่วงกลางสัปดาห์ครับโอ้โหอัครวินครับเหวี่ยงใส่